วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงที่รวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางช่อง M Media Channel Asia 168วันนี้ผมอาจารย์ภูมิการันตีมาดำเนินรายการวันนี้จะวิเคราะห์คนที่เกิดหรือชะตาของคน12ราศีในช่วงเดือนเมษายนว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเริ่มแรกที่ราศีเมษสำหรับคนที่เกิดในช่วงระหว่าง14เมษายนถึง15พฤษภาคมต้องบอกก่อนว่าคนที่เกิดในราศีเมษช่วงนี้จะต้องเหนื่อยกับเรื่องของหน้าที่การงานมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะในเดือนเมษายนนี้คุณมีโอกาสที่จะต้องทำงานมากมายมากอย่างในหลากหลายหน้าที่แม้กระทั่งในเรื่องของความรักคุณก็ค่อนข้างซีเรียสและวิตกกังวลว่าความรักของคุณมันจะโอเคมันจะดีหรือเปล่าเพราะตอนนี้ถ้าคุณมีคู่มีแฟนมีสามีหรือมีภรรยาอยู่แล้วคุณอาจจะต้องซีเรียสแล้วก็ดูแล้วไม่ค่อยแฮปปี้กับความรักของคนที่เกิดในราศีนี้ในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของการเงินสำหรับชาวราศีเมษช่วงนี้มีเรื่องจ่ายอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการจ่ายของคุณเป็นแบบนี้ไปอีกนานหลายเดือนเลยทีเดียวฉะนั้นควรจะวางแผนในเรื่องของการเงินการทองวางแผนในเรื่องของความรักให้ดีถ้าคุณใช้อารมณ์ใช้ทิฏฐิหรือความคิดส่วนตัวของตนเองบางครั้งปัญหานี้จะแก้ไขไม่ค่อยได้อยากจะให้คุณใจเย็นนิดนึงเดี๋ยวปัญหาของคุณจะค่อยๆ คลี่คลายขึ้นเป็นลำดับฉะนั้นในช่วงเดือนเมษายนนี้สำหรับชาวราศีเมษคุณควรจะใจเย็นแล้วก็มีสติมีปัญญานะครับอันไหนที่ดูแล้วมันหนักเกินไปก็นิ่งๆแล้วก็เงียบๆไว้นะครับเดี๋ยวพอมันผ่านในช่วงเมษายนนี้ไปได้อะไรต่างๆก็จะค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับนะครับส่วนราศีต่อไปก็คือราศีพฤษภคือคนที่เกิดช่วงระหว่าง16พฤษภาถึง15มิถุนาคนที่เกิดในช่วงนี้ถือว่าเป็นชาวราศีพฤษภฉะนั้นคนที่เกิดในช่วงนี้ในเดือนเมษายนคุณอาจจะเหนื่อยกับเรื่องของการลงทุนสิ่งที่คุณลงทุนไปแล้วกับเรื่องของธุรกิจอาชีพการงานของคุณอาจจะเริ่มมีปัญหาว่าสิ่งที่คุณลงทุนแล้วผลกำไรผลตอบแทนหรือรายได้มันไม่ได้ค่อยเข้ามาอย่างที่คุณตั้งใจหรือว่าตั้งเป้าหมายเอาไว้ฉะนั้นในช่วงระยะเวลาเดือนเมษายนนี้สิ่งที่คุณตั้งใจหวังในเรื่องของการลงทุนถือว่ายังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับส่วนในเรื่องของการเงินล่ะถึงว่าการลงทุนคุณจะไม่ดีแต่คุณยังสามารถที่จะหาเงินหาทองหาทรัพย์มาจากช่องทางอื่นๆแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้เงินมาเป็นกอบเป็นกำคุณอาจจะได้มาทีละเล็กทีละน้อยแต่เชื่อเหลือเกินว่าคุณสามารถที่จะหมุนเงินหาเงินเข้ามาโปซ้ายโปขวาโปหน้าโปหลังยังได้อยู่ส่วนเรื่องความรักล่ะช่วงนี้อยากจะให้คุณเนี่ยนิ่งๆเฉยๆเอาหูไปนาเอาตาไปไล่จะดีที่สุดเพราะปัญหาความรักของคุณตอนนี้ดูเหมือนว่าเวลาคุยอะไรก็แล้วแต่มันไม่ค่อยสอดคล้องมันมีเรื่องมีปัญหามีข้อโต้แย้งอยู่ตลอดเวลาปัญหาของคุณในช่วงนี้ยังเป็นแบบนี้อยู่พอพ้นสงกรานต์หรือพ้นเดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปความรักของคุณก็จะค่อยๆดีวันดีคืนเป็นลำดับเพราะฉะนั้นสรุปว่าเดือนเมษายนนี้สำหรับชาวราศีพฤษภคุณอาจจะต้องซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการงานหรือการลงทุนแล้วก็ซีเรียสในเรื่องของความรักแต่ส่วนการเงินของคุณยังถือว่ามีโอกาสที่จะหมุนเข้ามาในปัญหาของคุณในช่วงระยะเวลานี้นะครับส่วนชาวราศีเมถุนคือคนที่เกิดช่วงระหว่าง16มิถุนาถึง15กรกฎาคมถือว่าคนที่เกิดในช่วงนี้เป็นชาวราศีเมถุนช่วงนี้คุณไปโฟกัสในเรื่องของการทำงานมากๆเลยทีเดียวงานของคุณต้องบอกก่อนว่าตอนนี้คุณเอาภาระหน้าที่การงานของคุณของคนอื่นๆเนี่ยมารับไว้เพียงผู้เดียวฉะนั้นทำให้คุณอาจจะต้องเหนื่อยในเรื่องนี้เป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นความเหนื่อยของคุณหลังพ้นเดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปคุณอาจจะหายเหนื่อยคุณอาจจะมีความรับผิดชอบในงานที่คุณทำเป็นประจำส่วนงานอื่นๆก็อาจจะให้คนอื่นหรือให้คนที่รับผิดชอบลองไปได้ดูแลในส่วนของตรงนี้นะครับส่วนในเรื่องของความรักล่ะสำหรับชาวราศีเมถุนความรักของคุณตอนนี้ถือว่าดีมากๆเวลาไปไหนทำอะไรก็แล้วแต่ก็เหมือนเป็นเงาตามตัวสอดคล้องซึ่งกันและกันไปไหนไปด้วยคือไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของความรักเกิดขึ้นฉะนั้นคนชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ความรักถือว่าลงตัวเป็นอย่างมากนะครับส่วนในเรื่องของการเงินล่ะ
ต้องบอกก่อนว่าการเงินของคุณก็ยังได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอเพราะคุณมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภในช่วงเดือนเมษายนนี้สรุปว่าคนที่เกิดในราศีเมถุนช่วงเดือนเมษายนนี้การงานของคุณเยอะนิดนึงแต่ผลตอบแทนรายได้เข้ามาแน่นอน2ความรักของคุณถือว่าดีมากๆไปไหนเจอทุกที่ที่คุณมีแฟนมีคู่นะครับหรือปัญหาเรื่องการเงินในช่วงนี้คุณไม่มีปัญหาในเรื่องนี้เลยคุณมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองจากเรื่องของการเสี่ยงจากเรื่องของโชคลาภก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับส่วนคนที่เกิดในช่วงตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมถึง15สิงหาคนที่เกิดในราศีกรกฎช่วงนี้ถามว่าคุณอาจจะเหนื่อยอกเหนื่อยใจกับความรักของคนที่มีคู่นะครับว่าความคิดของคุณกับแฟนกับคู่ของคุณอาจจะมีความคิดเห็นขัดแย้งกันหรือความคิดของคุณอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้หรือไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าจะมีเรื่องปรึกษาหารือกับคนรักกับคู่ครองของคุณเป็นการปรึกษาเพียงแค่บางเรื่องดีกว่าอย่าปรึกษาทุกเรื่องเพราะปรึกษาทุกเรื่องแล้วคู่ของคุณความรักของคุณอาจจะไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ส่วนเรื่องการเงินยังเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนเมษายนคุณมีโอกาสที่จะได้เข้ามาแต่อยู่กับคุณได้ไม่นานก็ต้องมีเรื่องจ่ายออกไปอยู่ตลอดเวลามันจะเป็นในลักษณะพอได้มาก็จ่ายออกได้ซ้ายออกขวาได้ขวาออกซ้ายจะเป็นแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวแต่สิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนก็คือเรื่องของการงานครับคุณมีโอกาสที่จะมีงานมากขึ้นหรืองานประจำที่ของคุณที่ทำอยู่มีโอกาสที่จะมีการพัฒนาหรือมีความรับผิดชอบมากขึ้นแสดงว่าในช่วงเดือนเมษายนนี้การงานของคุณจะดีผลตอบแทนก็จะได้เข้ามาสรุปว่าคนที่เกิดในราศีกรกฎในช่วงนี้ต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะครับส่วนในเรื่องของความรักก็นิ่งๆ นะครับอย่าไปปรึกษาหารือในทุกๆเรื่องเอาเฉพาะสิ่งสำคัญเรื่องสำคัญเป็นบางเรื่องจะดีที่สุดส่วนหน้าที่การงานมั่นใจได้เลยว่าเดือนเมษายนนี้งานของคุณจะเยอะจะมากหรือจะดีอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับส่วนราศีต่อไปก็คือราศีสิงห์คือคนที่เกิดช่วงระหว่าง16สิงหาถึง15กันยาราศีสิงห์ช่วงนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าคุณเองเบื่อเซ็งเซ็งกับชีวิตของตนเองเวลาคุยพูดจากับใครก็แล้วแต่มักจะไม่ค่อยแฮปปี้หรือมีปัญหาในเรื่องของคำพูดคำจาอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นคนรอบข้างของคุณตอนนี้ทำให้คุณหงุดหงิดใจจึงอยากจะให้คุณนิ่งสงบแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของตนเองนะครับคือไม่ต้องไปคุยไปอะไรเพราะว่าถึงแม้คุณจะมีความตั้งใจดีในเรื่องของการพูดการคุยแต่สิ่งที่คุณพูดออกมาคนที่ฟังคุณนี้อาจจะแปลเจตนาของคุณผิดไปฉะนั้นในเดือนเมษายนนี้คุณคุยกับคนรอบข้างทุกคนมีปัญหาหมดไม่ว่าเราจะพูดดีหรือไม่ดีนะครับส่วนในเรื่องของการงานล่ะคนที่เกิดในราศีสิงห์ช่วงนี้ดวงการงานของคุณเนี่ยจับฉายไปหมดเลยจับฉายคือทำงานเยอะทำงานมากแล้วงานของคุณก็ต้องแก้ปัญหาในทุกๆด้านในทุกๆขั้นตอนเลยทีเดียวฉะนั้นช่วงเดือนเมษายนนี้งานของคุณก็เหนื่อยอยู่พอสมควรนะครับส่วนในเรื่องของการเงินล่ะต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้คุณมีเรื่องจ่ายเงินกับบริวารเอ่ยกับบุตรเอ่ยหรือกับคนที่คุณเองจะต้องซัพพอร์ตหรือเลี้ยงดูอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นช่วงเดือนเมษายนนี้ดวงของคุณไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของคำพูดเกี่ยวกับเรื่องของคนรอบข้างการงานของคุณก็จะต้องแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องเป็นแบบนี้ส่วนในเรื่องของการเงินก็คือยังฝืดหรือว่ายังได้มาไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยฉะนั้นเดือนเมษายนนี้อยากจะให้คุณค่อยๆวางแผนในสิ่งต่างๆที่ผมได้แนะนำไปคุณก็สามารถที่จะผ่านพ้นในช่วงเดือนเมษายนนี้ไปได้นะครับส่วนคนที่เกิดในราศีกันคือคนที่เกิดช่วงระหว่าง16กันยาถึง15ตุลาคมต้องบอกก่อนว่าราศีกันช่วงนี้ถือว่าแฮปปี้มากๆเลยทีเดียวเพราะคุณมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์มาจากคนรักคนเสน่หาหรือจะได้เงินได้ทรัพย์จากการลงทุนก็ได้นะครับและเดือนเมษายนนี้คุณมีโอกาสที่จะได้เงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำเป็นก้อนใหญ่ๆจากช่องทางที่ผมได้เอ่ยหรือได้บอกกล่าวกับท่านผู้ชมไปนะครับคุณมีโอกาสที่จะได้มาอย่างแน่นอนส่วนหน้าที่การงานเหรอต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้คุณอาจจะทำมัน
มากขึ้นแต่การทำมากขึ้นทำให้รายได้ผลตอบแทนของคุณก็ดีด้วยฉะนั้นการงานของคุณในช่วงนี้ถือว่าแฮปปี้มากๆเลยทีเดียวส่วนดาวประจำตัวของตนเองตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าคุณไปตกในเรื่องของความรักมากๆเลยทีเดียวแต่ความรักของคุณก็ดันมาทับตัวเองด้วยเหมือนกันตอนนี้คุณคุยคุณพูดคุณมีคู่ชีวิตอยู่มันเหมือนไปในทิศทางเดียวกันชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ตอนนี้ความรักของคุณถือว่าเป็นความรักที่ดีมากคนที่มีคู่อยู่แล้วจะถนอมน้ำจิตน้ำใจมากขึ้นกว่าเดิมหรือคนที่กำลังมีคู่คุณก็จะได้ความปลาปลื้มความประทับใจกับเพศตรงข้ามที่คุณคุยคุณศึกษาดูอยู่ฉะนั้นช่วงเดือนเมษายนนี้ทั้งความรักเอ่ยการเงินเอ่ยการงานเอ่ยสำหรับคนที่เกิดในราศีกันถือว่าดีสุดยอดผมให้5ดาวเลยทีเดียวนะครับส่วนราศีต่อมาก็คือราศีตุลคือคนที่เกิดช่วงระหว่าง16ตุลาถึง15พฤศจิกาช่วงนี้ดาวประจำตัวของคนที่เกิดในราศีตุลไม่ดีเลยทีเดียวฉะนั้นมีความกังวลใจในบางสิ่งบางอย่างที่คุณคาดหวังแล้วมันยังได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยฉะนั้นเดือนเมษายนนี้ยังต้องเป็นเรื่องกังวลเรื่องความคิดของตัวเองอยู่ตลอดเวลาส่วนดาวการเงินของคุณถือว่ายังโอเคอยู่สิ่งที่คุณจะได้ก็คือมาจากคู่มาจากการลงทุนมาจากคนรักคนเสน่หานะครับถือว่าช่วงนี้โอเคมากๆเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของการงานช่วงนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ถึงกับแย่แต่ก็ไม่ถึงกับดีก็คือยังสามารถประคับประคองในสิ่งนี้ไปได้อยู่ฉะนั้นคนที่เกิดในราศีตุลต้องบอกก่อนว่าคุณอาจจะเบื่อๆเซ็งๆแต่การเงินคุณก็ยังมีวิธีในการหาเงินมาแต่ความกังวลแบบนี้ยังเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนก็อยากจะเอาใจช่วยให้ผ่านพ้นในช่วงนี้ไปก่อนแล้วสิ่งต่างๆก็จะค่อยๆดีขึ้นตามมานะครับส่วนชาวราศีพิจิกคือคนที่เกิดระหว่าง16พฤศจิกายนถึง15ธันวาช่วงนี้ชาวราศีพิจิกจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยกระตือรือร้นเท่าไหร่ไม่ค่อยที่จะแอคทีฟแอคชั่นคือเหมือนคนป่วยคนเบื่อหรือมีอาการล้าๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นช่วงเมษายนนี้อาจจะเป็นแบบนี้ไปก่อนส่วนในเรื่องของการงานคุณดูเอาแน่เอานอนในเรื่องของหน้าที่การงานไม่ได้มันยังไม่นิ่งเดี๋ยวผู้ใหญ่เดี๋ยวผู้บังคับบัญชาเดี๋ยวหัวหน้าให้ไปทำโน่นจับนี่จับนั่นยังไม่ค่อยเป็นเรื่องเป็นราวแต่ในช่วงเดือนเมษายนนี้มันก็ยังมีโอกาสที่จะมีงานใหม่ๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องของการเงินต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้คุณอาจจะได้มาไม่มากแต่เข้ามาได้มาเรื่อยๆเลยฉะนั้นช่วงนี้คุณอาจจะเบื่อๆเซ็งๆเพราะว่าตัวเองด้วยส่วนหนึ่งเพราะหน้าที่การงานยังไม่ลงตัวแต่เรื่องการเงินคุณยังสามารถที่จะได้เข้ามานะครับส่วนคนที่เกิดในราศีธนูคือช่วงระหว่างวันที่16ธันวาถึง15มกราคมนะครับคนราศีธนูตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าคุณอาจจะเอาเวลาทั้งหมดไปตกในเรื่องของหน้าที่การงานคุณอาจจะต้องทำงานเยอะตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายให้เสร็จสิ้นแต่สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนนี้ก็คือคุณมีโอกาสที่จะได้เงินเป็นก้อนหรือได้โชคได้ลาภเข้ามาอย่างแน่นอนแล้วก็ส่วนในเรื่องของตัวเองก็ต้องบอกว่าตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยล้าอยู่บ้างรู้สึกว่าทำงานมากหรือว่าทำโอทีทำล่วงเวลามากขึ้นอยากจะให้คุณดูแลในเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นกันฉะนั้นคนที่เกิดในราศีธนูอาจจะเหนื่อยกับเรื่องของการงานแต่การเงินของคุณก็ยังมีโอกาสที่จะได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอนะครับส่วนราศีต่อไปก็คือราศีมังกรช่วงคนที่เกิดระหว่าง16มกราคมถึง15กุมภาพันธ์คนราศีมังกรตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าเหนื่อยอกเหนื่อยใจกับเรื่องของการเงินมาตั้งแต่ปีที่แล้วและในเดือนเมษายนนี้คุณก็ยังเหนื่อยอกเหนื่อยใจกับเรื่องของการเงินอยู่ฉะนั้นคุณต้องวางแผนการเงินให้ดีส่วนไหนที่มีความจำเป็นคุณจ่ายไปก่อนแต่ส่วนไหนที่ยังเบรกยังชะลอยังดึงๆไว้ได้อยู่ก็ค่อยๆดูเป็นเรื่องๆเป็นกรณีไปนะครับส่วนในเรื่องของหน้าที่การงานดูตอนนี้มันนิ่งๆอยากจะขยับอยากจะปรับตำแหน่งอยากจะเลื่อนขั้นหรืออยากจะทำให้ตัวเองมีสวัสดิการที่ดีตอนนี้ยังเป็นแบบนี้อยู่ยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนหรือมีการโยกย้ายแต่อย่างใดนะครับส่วนในเรื่องของตำแหน่งนะครับของเราที่มาตกในเรือนนี้คุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลในช่วงเดือนเมษายนอย่าง
กระทันหันทันทีทันใดถ้าได้เดินทางไกลถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับฉะนั้นสรุปว่าคนที่เกิดในราศีมังกรการเงินช่วงเดือนเมษายนนี้อาจจะยังเป็นแบบนี้อยู่ส่วนเรื่องการงานก็ยังนิ่งๆยังไม่ได้มีอะไรเคลื่อนไหวส่วนถ้ามีการเดินทางไกลในช่วงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับชาวราศีมังกรนะครับส่วนราศีต่อไปคือราศีกุมคนที่เกิดระหว่าง16กุมภาถึง15มีนาราศีกุมตอนนี้ดาวประจำตัวเองไปตกในเรื่องของความรักครับฉะนั้นตอนนี้คุณมองเรื่องความรักมาเป็นอันดับต้นๆความรักของคุณตอนนี้ก็ถือว่าลงตัวดีนะครับสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วแต่ถ้าคนที่ยังไม่มีคู่คุณมีโอกาสที่จะได้เจอคู่หรือจะได้เจอคนใหม่เข้ามาในชีวิตในช่วงเดือนเมษายนส่วนในเรื่องของการงานตอนนี้ถือว่าดีขึ้นมากกว่าช่วงที่ผ่านๆมาการงานของคุณมีความเสถียรแต่อาจจะมีการขยับอยู่ตลอดเวลานะครับส่วนในเรื่องของการเงินต้องบอกก่อนว่าการเงินอาจจะมีเรื่องจ่ายเพราะว่าดาวความรักของคุณเด่นคุณอาจจะซื้อโน่นซื้อนี่เพื่อจะเขาเรียกว่าพยายามที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวก็ได้ฉะนั้นการเงินของคุณอาจจะต้องเป็นแบบนี้ในช่วงเดือนเมษายนนะครับส่วนราศีสุดท้ายครับท่านผู้ชมก็คือราศีมีนคนที่เกิดระหว่าง16มีนาถึง14เมษายนคนที่เกิดในราศีมีนตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าทำงานเหนื่อยมากนะครับเพราะคุณทำงานตั้งแต่ต้นยันจบหรือคนที่ไม่มาคุณก็ต้องไปทดแทนในส่วนที่มันขาดอยู่ฉะนั้นทำให้คุณต้องเหนื่อยในเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาคนนู้นคนนี้ก็จะวิ่งเข้ามาก็จะมาขอความช่วยเหลือช่วงนี้คุณอาจจะเหนื่อยในเรื่องนี้สักเล็กน้อยนะครับส่วนในเรื่องของการเงินล่ะถือว่าช่วงนี้การเงินของคุณโอเคมากเลยทีเดียวคุณมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์จากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่มีอายุอานามากกว่าแต่ช่วงนี้สิ่งเดียวที่อาจจะต้องระแวดระวังก็คือในเรื่องของสุขภาพเพราะว่าคุณเองอาจจะต้องทำงานมากขึ้นทำงานเหนื่อยแทนคนอื่นๆแต่ว่าสุขภาพของคุณก็ต้องดูแลให้ดีด้วยนะครับถ้าไม่ได้ดูแลแล้วคุณอาจจะไม่มีพลังหรือไม่มีกำลังในการที่จะทำงานในเรื่องราวต่อไปนะครับสำหรับราศีต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงเมษายนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มีความเหมาะสมแล้วก็สามารถเอาไปวางแผนชีวิตได้นะครับผมอาจารย์ภูมิกลันตีมีความสามารถในเรื่องของการดูดวงในเรื่องของตัวเลขนะครับท่านใดสนใจที่อยากจะตรวจดวงกับอาจารย์ก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยได้ที่หมายเลข0924593459 0924593459สำหรับวันนี้ก็มีสาระดีๆครบถ้วนทุกกระบวนความนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตาม Subscribe นะครับและก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทางช่อง M Media Channel Asia 168วันนี้ผมอาจารย์ภูมิการันตีต้องกราบลาสวัสดีครับ